ก็เป็นที่พึ่งให้ญาติโยมได้มาอยู่บ้านบ่ได้บวชก็ให้เราแสดงธรรมได้ก็มีเศรษฐีพ่อค้าหลายคนมาเป็นลูกศิษย์แต่บ่ได้บวชก็ได้อานิสงส์เห็นบ่ก็หวังให้ผู้อื่นเป็นที่พึ่งนําถ้าเฮาบ่มีบุญเก่าจะบ่ได้ไปห่วมเขาแม่นบ่ก็มีบุญเก่าแล้วจึงได้ออกไปพบคนเหล่านั้นนักปราชญ์บัณฑิตจึงได้มาเผยแผ่ให้บ้านเฮานี่ชี้แจงให้ฮู้จักทางสวรรค์ได้คันตั้งใจฟังแล้วจะได้ปัญญาธรรมานเป็นที่พึ่งได้ถ้าบ่ตั้งใจฟังฟังเพิ่นๆนี่เป็นตารำคาญมันมีสละหลายอย่างเพิ่นจัดจังว่าคนเฮานี่จะงามบ่แม่นงามยนต์แต่งได้บ่แม่นงามยนต์ใบหน้าได้ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะงามไปหมดเพิ่นจึงว่าเครื่องประดับวัดเอคุณค่ามหาศาลแต่บ่คงทนท่านชั่วนิรันดรใดสวมใส่กายก็งามแท้พันยามแล้วเลียวเบิ่งบ่ท่านเหิงก็หักเสาสูญสินค้างามแล้วความงามที่วัดเอรักษาคาคุณมหันนั่นคือศีลศีลประเสริฐงามบ่สูญเสาหากเฮามีถือไว้ในใจไปตลอดงามฮอดไก่บ่เสายามเว้าก็อ่อนหวานเว้าก็เป็นตาฟังถ้ามีศีลมีธรรมถ้าบ่มีศีลโอ้ยจังเบิ่งเพิ่นจังว่าวาจานี่มีดีหลายอย่างเว้าถือของเงินล้านพันลังมาแม่นบ่คันหากวาจาหายผีหงผีหาไผๆก็บ่อยากมองเบิ่งหน้าไก่ๆก็เล่าซั่งผู้ที่มีวาจาดีมีเสน่ห์เฮ็ดหยังมันก็ได้แม่ค้าปากหวานเอาลูกค้าได้ขายดีดีแม่ค้าพวกนึงหน้าบูดอยู่ลูกค้ากายไปกันสะดุ้งเลยนี่ล่ะออกจากวาจาคนจะหักก็อยู่วาจาคนจะซั่งก็อยู่วาจาเด้อก่อนจะว่าจ่ายในสินข้อที่4เด้ว่าจ่าเด้อมันสิกล่าวถึงสินหาก็เนาะอันนี้ทรงสินหาข้อที่1บ่ฆ่าสัตว์งดเว้นได้แล้วเกิดชาติหน้าชาติใดจะเฒ่าจะแก่อายุยืนเป็นยังเฮายังตายแต่ยังน้อยบ่มีสินข้อ1อ่ะน่ะเกิดมาตายยังน้อยยังหนุ่มบ่มีสินข้อ5รักษาสินข้อ5ได้อายุยืนบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสินข้อที่2บ่ลักทรัพย์บ่ลักของผู้อื่นเกิดมาชาติใดมีโภคทรัพย์มีทรัพย์แล้วบ่ถูกลักบ่ถูกจี้บ่ถูกปุ้นบ่ถูกไผใหม่บ่ถูกน้ำท่วมได้บ่อย่างย่อๆถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้ถ้ารักษาบ่ได้ล่ะเกิดซะใดมีทรัพย์ก็ถูกผู้อื่นลักจี้ปุ้นไผใหม่น้ำท่วมจะทุกข์หาทรัพย์ลำบากถ้าเขาบ่มีศีลข้อที่2ถ้ารักของผู้อื่นศีลข้อที่3กาเมสุวิสาจาบ่ผิดลูกผิดเมียเขาบ่ผิดลูกผิดผัวเขาเกิดซะใดคนผู้นั้นมีเสน่ห์คนผู้นั้นไปทางใดมีคนหักคนแพงหลายคนทางนั้นไปทางใดเป็นที่นับหน้าถือตาของคนอื่นบ่เป็นที่หวาดระแวงของคนอื่นศีลข้อ3ผู้ได้ผิดศีลข้อ3ไปทางใดมีศัตรูหลายเป็นกระเทยเป็นดีบ่ยังก็ผู้หญิงเป็นเนาะระวังสิเป็นจังซี่อะท่อมแล้วไปทางใดจะมีศัตรูมีคนปองหลายๆเกิดมาเป็นคนเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนทุกข์หาทรัพย์ได้ยากสติปัญญาบ่มีเป็นที่พึ่งของตัวเองบ่ได้เป็นคนไร้ญาติขาดมิตรศีลข้อ3ถ้าผู้ได้ผิดระวังถ้าผู้ได้ถือได้ดีแล้วมีเสน่ห์มียศถาบรรดาศักดิ์มีความสรรเสริญไปทางใดมีคนหักหลายเป็นผู้มีเสน่ห์หลายเด้อสิ่งข้อ3อันนี้ทรงอย่างย่อได้ทั้งหมดมันมี105อย่างมื้อนี้ว่าบ่อน10อย่างเนาะข้อที่4บัดนี้ข้อที่4มุสาวาทสิ่งข้อมุสาวาทถ้ารักษาศีลข้อ4ได้เกิดชาติใดกินปากก็หอมบ่ยังคนก็เสือไปทางใดคนก็นับหน้าถือตาเสียงก็ดีก็ม่วนแขวก็งามกินปากก็หอมนี่คือรักษาศีลข้อ4อธิษฐานเอาเสียงดีเสียงม่วนก็จะเป็นนักร้องดีนักร้องดังหมอลำม่วนได้มาจากศีลข้อ4ได้แต่เฮาก็ต่อให้อีกท่านของท่านกองเสียงดีเป็นหมอลำดีเด้อถ้าบ่เว้าสิบ่มีคนท่านของท่านกองท่านโปกันได้เฮาก็เลยเพิ่มแท้จริงอยู่ในศีลข้อที่4นี่ได้รักษาศีลข้อที่4ดีแล้วผู้นั้นเสียงดีเสียงงามแขวงามข้องกองละข้างกับเสียงมันก็ประกอบกันก็ดีอยู่แต่ยังบ่ถอดรักษาศีลข้อ4มันไวพาสวดมนต์เจริญเมตตาบุคคลนี่เสียงดีไปฮอดเฒ่าบางคนเสียงดีแต่ตะหนุ่มเฒ่าเลยเสียงม่วนเห็นบ่ท่านของท่านก็ดีอยู่แต่ยังบ่เบิดได้ถ้ารักษาศีลแล้วไวพาสวดมนต์เป็นประจำผู้นั้นจะเสียงดีไปฮอดเฒ่าฮอดแก่ตลอดชีวิตกินปากก็หอมแขวก็งามนี่กินปากเวลาบอกไปไสกูได้ฟังแล้วก็มีเสน่ห์เกิดมีความหักใคร่ได้เหมือนกับพี่น้องข้อที่หาสุราไม่ไล่เนี่ยอันตรายถ้าผู้ใดได้เสพได้ติดแล้วเกิดสนานเป็นพิบาททันทีเฮาก็เห็นอยู่เกิดมาเป็นบาปตลอดชีวิตเมาประจําเด้นําใดๆพี่ไทยก็เมาน่ะตอนแรกพี่ไทยก็เมาบ่ไทยเขาหรอกก็เป็นบาปตลอดชีวิตทันใดคนเกิดมาเขาก็บ่อยากเป็นหรอกแต่ชาติก่อนเขาจะเมาตลอดตายแล้วไปตกนรกออกจากนรกมาเป็นคนก็สารเป็นคนบาปบางคนเศรษฐีได้เป็นคนบาป
เกิดมามีทรัพย์หลายหลายแต่เป็นพี่บ้าสัตว์ก่อนเขย่าท่านท่านอย่างเดียวแต่บ่มีศีลกินเหล้าท่านไหลไปกินเหล้าอย่างเดียวเกิดชาตินี้เกิดเป็นเศรษฐีกองเงินกองคำแต่เป็นบ้าเอาอยู่บ่อันนี้เห็นกับตามาแล้วแต่บ่เอ่ยชื่อล่ะเศรษฐีแต่เป็นบ้านี่ก็มีก็เพราะว่าเขาบ่งดเว้นศีลข้อหาน่ะอันนี้ทรงศีลข้อหามีหลังร้อย5อย่างมื้อนี้เลยเว้าย่อๆไปซะถ้าศีล8เป็นศีลของเทวดาได้เป็นว่าเกิดชาติใดก็งามโดยบ่ต้องแต่งถ้ารักษาศีล8ได้บางคนงามได้บ่ได้แต่งยังค่อยงามแม่นบ่ศีล8ประสงค์กว่าศีล5ขึ้นไปผู้ใดมีศีล8แล้ว8คํา15คํามาประกอบนะเกิดเป็นคนศาสนาบ่ต้องแต่งดอกงามธรรมชาติศีลมันประกอบให้แล้วบ่ต้องแต่งงามกว่าหมู่โลดเพราะศีลนั่นแหละคนเฮาจะงามบ่คือกันบางคนบ่แต่งบ่งามแล้วแต่งยังค่อยงามบางคนบ่ทาแต่งงามกว่าเจ้าอีกอันนั้นคือศีลข้อ8เพิ่นโรคภัยไข้เจ็บก็บ่ค่อยมีมีวาจาสัตว์ไปทางใดก็มีเสน่ห์มีคนนำหน้าถือตารักษาศีล8ได้ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ถ้ามีด้วยบริสุทธิ์ปรารถนาเป็นเจ้าชีวิตบ่เป็นเจ้าแผ่นดินบ่เป็นนางฟ้ามันยังก็แล้วแต่ต้องรักษาด้วยศรัทธารักษาด้วยความจงใจเอาศีลเป็นตัวตั้งปรารถนาได้จะได้สมความปรารถนาอันนี้คือศีลศีลนี่สูงกว่าทานขึ้นต้นว่าทานบารมีเพิ่นว่าศีลบารมีนี่คือศีลอยู่ในปัญญาบารมีเฮาฟังเพิ่นก็บ่แปลเฮาก็บ่เข้าใจคันปัญญาบารมีสูงกว่าแปลกว่านี่คนมีปัญญาแล้วตัวเองก็มีที่พึ่งก็เฮ็ดให้ผู้อื่นสอนผู้อื่นไปที่พึ่งได้ตัวเองก็ปฏิบัติดีได้ก็บอกผู้อื่นปฏิบัติดีได้คนจะดีดีสิการกระทําใจดีแล้วการกระทําก็ดีจึงว่าจาดีออกมาถ้าใจบ่ดีเวลาเว้ามาเป็นจังได๋ผู้อื่นฟังก็บ่เป็นเสน่ห์บ่เพราะว่ามันหยังก็ออกมาจากจิตใจน่ะปรุงแต่งขึ้นมาถ้าใจบ่ดีเว้ามันก็บ่ดีเด้อขึ้นกับใจเฮาเบิดคนจะงามบ่แม่นงามที่ใบหน้าเพิ่นว่าที่จะหวานบ่หวานติดที่ตาบ่น้องเว้นตาหวานให้หวานมาจากใจเว้าก็มันหวานให้เป็นเสน่ห์ได้จริงว่าความเว้านี่มีคุณถ้ามีศีลก็ประกอบใช้กับวาจานั้นก็แห้งเลิศเพิ่นจะว่าผู้ที่มีศีลนั้นผิวพรรณกว่าผู้พ้องมีกินหอมอุดเอาเสมอคู่แก่นจันทร์ทั้งเราอัศจรรย์ด้วยหอมไปทุกทาบ่ว่าเนื้อและไตหอมเท่าทั่วทุลังบ่คือจันทร์และคู่หอมสวยย่ำดมเด้อหอมแต่ย่ำลมพัดกินละอองมาต้องศีลนั้นหอมไปใกล้ทวนลมบ่เลือกบอนกระจอนไปทั่วดาวไกลไกลก็ส่งถึงกินของศีลหอมทวนลมเทวดาเขาฮู้คนเฮานี่อาจจะบ่ฮู้แต่คนมีบุญมีปัญญาในฮู้ได้เรียกเห็นกันฮู้ว่าคนมีศีลนี่จะฮู้กันคนธรรมดาบ่ฮู้ดอกว่าผู้นี้มีศีลคนที่สร้างบุญญาบารมีมาอย่างหลวงหลายมีที่เพิ่งมาลงแล้วเขาฮู้แล้วคนผู้นี้มีบุญผู้นี้มีศีลผู้นี้คิดตัวนาสินาตลกนาจังซี่เป็นจังซั่นๆเพิ่นจะฮู้เลยจะตัวบ่ได้อันนั้นคือผู้สร้างบุญญาธิการมาหลายศาสตร์แล้วเขาจะฮู้ได้คนผู้นี้คนครบหรือคนผู้นี้บ่คนครบเขาจะฮู้เลยเขาบ่ได้มาบอกเขาได้มีแต่คนโง่เลยยกตัวเองอันนั้นก็ฮู้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เก่งอันนี้ก็เป็นหั่นน่ะแต่พอจะให้ผู้อื่นเงิดอันนั้นบ่แม่นแต่คนมีบุญแต่เขายอมฮู้จักแม้แต่เฮาคิดเขาก็ฮู้จักแหละคนมีบุญเฮาคิดหยังทำหยังลงไปมื้อนี้มีแต่ธรรมะเป็นสบายเนาะบ่ได้สูงไปฟังไว้ง่ายๆเด้อมื้อนี้ฟังแล้วเข้าใจนี่แหละให้เป็นที่พึ่งพื้นฐานเฮาใหญ่ปะศีลถ้ามีศีลนี่ถ้าบ่มีศีลแล้วจะเป็นมนุษย์มันก็บ่สมบูรณ์ได้อาศัยท่านอย่างเดียวบ่พอดอกเด้อเห็นบ่บางคนมีแต่ท่านท่านบุญยังบ่ให้นี่เกิดมาไปเกิดเป็นสุนัขนั่งรถเบ็ดราคาเป็น10ล้าน20ล้านกินดีกว่าเฮาซ้ําเห็นบ่พอบ่มีศีลมีแต่ท่านอย่างเดียวเกิดได้เป็นสัตว์ไปเกิดเป็นควายเกิดเป็นงัวของเจ้าชีวิตเป็นสร้างเจ้าชีวิตแม่นบ่แหละได้กินดีกว่าคนเฮาธรรมดาเขามีแต่ให้ท่านนั่นแหละบ่มีศีลนําเลยน่ะก็ได้สํานั้นได้นายสาบางคนแม่นบ่โอ้ยมาเพิ่นอุ้มนั่งรถเบ็ดนั่งรถโลซร้อยราคาแพงๆนอนกับบ่โอ้ยดีกว่าบ่นอนเฮาซ้ํานั่นแหละเขาเป็นคนเขามีแต่ท่านอย่างเดียวพอบ่มีศีลอย่าไปอิจฉาเขาอย่าเฮาท่านแล้วให้มีศีลนําคันตั้งใจฟังภาษาธรรมฮู้หรือบ่เข้าใจเฮาก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเฮาก็จะมีอานิสงส์เกิดปัญญาเกิดแสดงก็จะได้พบนักปราชญ์บัณฑิตบางบอนพาเพิ่นเทศปึ๊บตั้งนโมจบเพิ่นก็เทศเฮาแล้วว่าบ่ฮู้แล้วปิ่นหลังเถียงกันแบบบ่เคารพกันก็ระวังเถอะฮู้หรือบ่ฮู้เฮาตั้งใจฟังโดยความเคารพบุญเกิดกับเฮากุศลเกิดกับเฮามื้อนึงบุญจัดให้เฮาไปพบนักปราชญ์บัณฑิตจะชี้แจงคําเว้าที่เพิ่นแสดงมาน่ะเพิ่นก็บ่ฮู้เฮาก็บ่ฮู้น่ะจะส่งผลให้มันสว่างทางใจเฮา
ถามว่ามีคนเคารพเลยเจ้าบ่ได้ของเรานี่เด้ไปแสดงธรรมหลายบ่อนน้อยเลือกเกินที่จะตั้งใจฟังส่วนลายพาเฮาเทศก็เอาใบล้านแล้วก็บ่ได้แปลนะปัญญาบารมีอุณาสาวิสัยผู้ฟังก็บ่เข้าใจแล้วบ่เคารพเขาบ่ฮู้แล้วมันสิเป็นผลหยังถ้าบ่เคารพแล้วมันสิเกิดบาปหยังกับโตเถียงกันญาติขนมกันบางบ่อนญาติมาหยังตกลงมาหวานมาหยังมากระพึกนี่บ่เคารพธรรมทั้งที่มันเป็นผลแต่เฮาเข้าใจหรือบ่เข้าใจเฮาก็ตั้งใจฟังเคารพมันก็เกิดผลมื้อนึงเฮาก็ต้องพ้อนักปราชญ์บัณฑิตจะมาชี้แจงให้เฮาสงสัยนะโมหมายถึงหยังพุทธังหมายถึงหยังนี่น่ะธาตุหมายถึงหยังศีลหมายถึงหยังให้เคารพเฮาก็จะต้องพ้อนักปราชญ์บัณฑิตชี้แจงให้เฮาเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลกับเฮาถ้าดังนั้นเฮาก็จะมืดก็คือโมหะอวิชชาปิดบังถ้าปิดบังเฮาบ่พ้อนักปราชญ์บัณฑิตแล้วก็หลายภพหลายชาติก็สิมืดอยู่นี่ถ้ามืดแล้วที่จะสร้างดีมันก็สร้างได้แค่เอาหน้าสร้างแค่เอาสื่อได้จะบ่ไปฮอดไสถ้าคนฮู้แจ้งได้เฮ็ดหยังเขาก็บ่ได้บักเอาหน้าเอาสื่อแล้วมันก็จะสูงขึ้นไปได้เฮ็ดแล้วมันก็ฮู้อยู่แก่ใจเฮาเทวดาเฮาก็เห็นอยู่แม่ธรณีก็เป็นผู้พิญญาณอยู่เฮาจะลืมไปเฮ็ดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบ่ลืมกรรมบุญแล้วก็กรรมบาปบ่ได้ลืมเฮาได้ทําบาปคือกันเฮาลืมได้ก็อย่าเขาบ่ได้ลืมเฮาเลยกรรมหั่นน่ะส่งผลให้หมดได้โอกาสจังได๋มันก็ส่งผลให้กรรมที่บ่ดีกรรมดีก็คือกันกรรมบ่ดีคือกันฉะนั้นเฮาจึงว่าสร้างกรรมดีหลายๆสร้างบุญหลายๆเด้อให้มันไกลจากกรรมบ่ดีหั่นน่ะมันสิได้ห่างเฮาตัวดีมันหลายตัวบ่ดีมันก็ห่างไปห่างไปเฮาก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญต้องเข้าใจแนวนี้ถ้าเฮาบ่ได้เป็นที่พึ่งให้หยังก็มีแต่อยากยอกอยากเอาหน้าอยากเอาสื่อถือว่าบุญก็ได้อยู่แต่มันยังน้อยเด้น้อยเหลือเกินเพราะยังบ่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยยังบ่ได้ฝึกฝนตนดีแล้วคนที่ฝึกฝนตนดีแล้วเจ้าสิเอาไปเฮ็ดหยังกับไปเฮ็ดโลดเจ้าบ่เฮ็ดจังซี่แต่เจ้าบ่เฮ็ดเจ้าก็เป็นกรรมของเจ้านี่เฮาให้ทานไปแล้วย่อมือไปแล้วอธิษฐานไปแล้วโอ้ยเจ้าก็จะได้ถึงความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเจ้าผู้หาไปเจ้าบ่เฮ็ดดังเจ้าเว้าเจ้าก็เป็นบาปเป็นกรรมอย่างนักคนที่จะบอกความจริงมันหายากสิ่งที่หายากที่สุดคือหยังสิ่งที่หายากสุดๆคือหยังเราคือเว้าความจริงเป็นสิ่งที่หายากที่สุดมีบ่คนที่จะว่าความจริงอ่ะยากไหมถามหลายๆคนสิ่งที่หายากคือหยังจะได้หาเงินคนละยากความสุขจะได้ถามเขาเจ้าแม่แต่คู่จบอุดมมัธยมเขามีเงินหลายๆต้องมีความสุขมีเงินมีรถมีบ้านมีความสุขก็แม่นอยู่แต่มันบ่เหมิดมาถามหั่นน่ะพระพุทธเจ้าตัด4ข้อนี้บ่สุขจากการมีทรัพย์จากการใช้ใหญ่ทรัพย์โอ้เขาก็ว่าแม่นยอมรับขนาดเป็นครูสอนมาจน20-30ปียังบ่ได้ขึ้นพ่อได้แม่นบ่คําสอนพระพุทธเจ้าอยู่มอเฮาบ่ได้ศึกษาเฮาจะบ่พ่อจริงอยู่ดอกเป็นครูแต่บ่ได้ศึกษาทางธรรมได้ก็จะลําบากเฮาก็สอนทั้งโลกเพื่อหยังเพื่อจะมีวิชาอาชีพหากินประกอบอาชีพการงานในอนาคตพุ่นนะบางให้ได้เงินเดือนหลายๆบางให้มีหน้าที่ใหญ่หั่นน่ะคือถ้าคุณได้สอนกันได้ขาดคุณธรรมแล้วจะเป็นที่พึงบ่ได้สิเนาะเป็นที่พึงในปัจจุบันก็ได้อยู่ดอกหน้าที่การงานได้มาแล้วเจ้าอาจจะเอาหน้าที่การงานไปทําผิดก็ได้ทําผิดแล้วก็ไปใส่ก็ไปทางที่ต่ําคืออบายภูมิ4มีตําแหน่งแต่พึงตําแหน่งบ่เป็นได้บางคนมียศธรรมบรรดาศักดิ์พึงยศธรรมบรรดาศักดิ์บ่เป็นมื้อนึงถ้ามันเสื่อมน่ะอาจจะเสียใจถ้าบ่มีศีลมีธรรมนี่ความเป็นคนจะบ่สมบูรณ์ถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วก็คนก็เป็นได้แค่คนมนุษย์ก็จะบ่ได้เสพสิทัศน์อ่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเฮาเราบ่ฮู้จักความหมายตีความหมายบ่ได้มนุษย์สมบัติได้แก่หยังนี่เฮาบ่ได้เฮียนกันมีเสียสวัสดิ์พระพุทธเจ้าเฮาสมัยเป็นเสียสวัสดิ์ลงสำเภาไปกับพ่อค้าเราถามสิได้พ่อค้าก็เป็นเศรษฐีบ่มีทิฐิแล้วอยากสอนเราเบิ่งแล้วสอนพ่อค้านี่บ่ได้เราก็จมผู้เดียวแล้วดอกลงเมื่อแก่งทำข้าวหาหินเฮือลงแก่งพอดีเด้ลงไปแก่งทำข้าวหาหินแล้ววะเข้าไปดงทำข้าวหาใหม่เข้าไปบ้านทำข้าวหาคนเฒ่าแก่เฒ่าแก่ใหญ่พ่อข้าทำพ่อนี่บักพี่บ้าแล้ววะสิรถใดไปแก่งมันก็มีหินตัวไปป่าไปดงมันก็มีแต่ไม้ตัวพี่บ้าแล้วนะท่านบอกเขาเจ้าจะบ่ฟังเพราะเขามีทิฏฐิว่าเขามีทรัพย์เป็นเศรษฐีมันน้อยคนนี้อายุ18ปีกำลังเป็นบ่าวพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยได้ตอนเป็นเชี่ยวสวัสดิ์ลงเฮือไปนำสำเภาไปเป็นลูกจ้างนั่นแหละ
แต่ว่าจนอยู่แต่มีความฉลาดในตัวมีปัญญาเนี่ยฮู้บ่ได้เจ้าคิดหยังแต่สอนบ่ได้ก็เลยว่าเป็นปัญหาปริศนาธรรมเข้าไปบ้านทําข่าว5คนแล้วว่าสิเศรษฐีบอกพี่บ้าเอ้ยผู้ดีไปฮอดเมืองมานี่เอาสัมภาษณ์ไปฮอดเมืองเศรษฐีมีลูกสาวมานี่กําลังเป็นสาว16ปีก็คู่กรรมคู่เวรพระพุทธเจ้าหั่นละแม่นผู้ใดดอกลูกเศรษฐีนั่นเองผู้ลูกสาวขึ้นมาอ้าวอีพ่อขึ้นมาฮอดแล้วบ่ขาดลูกสาวครับเฮ้ยจะมีผู้ใดมาแท้จริงตรงสเปคเพิ่นแล้วลูกสาวหั่นน่ะจะได้ผู้ใดมานําเพิ่นอีกก็สิว่ารอแต่บ่กล้าเว้าเพิ่นบ่เนาะอายนี่ก็สิรอแต่ก็สิบ่กล้าเว้าอีพ่อจะได้ผู้ใดมานําเพิ่นนี่ผู้พร้อมได้คนผีบ้าผู้พ่อก็ได้ผีบ้าได้มากก็ได้เฮ้ยมันสิฉลาดก็บ่ได้เพิ่นว่าจังได๋เพิ่นว่าประสนลูกน้องเพิ่นผู้ลูกสาวก็สอบไปได้เนาะแนวว่าตรงสเปคเด้บ้าไปได้อีพ่อเจ้านี่คือว่าเราผีบ้าเป็นบ่ได้บ้าหั่นตั่วมันเว้าคนมานี่มันเว้าผีบ้ามันลงมาแกงทําข้าวหาหินเขามาดงทําข้าวหาใหม่เขามาบ้านทําข้าวหาคนมันเว้าผีบ้าตั่วผู้ลูกสาวเป็นผู้สร้างบุญน้ํากันมาแต่สัตว์ก่อนโอ้อีพ่อคําว่าเป็นคําของนักปราชญ์บัณฑิตเด้เจ้าตีปัญหาบ่ออกล่ะลูกสาวบ่ได้มันบ้าเด้อันนี้คําเว้าของบัณฑิตเด้นี่บ่มีผู้ใดจะเว้าได้บ้านเฮานี่แก้บ่ได้ดอกเชิญคนเมืองเฮานี่คนผู้นี้คือนักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่ฉลาดบ้าอีนี่มันก็เข้าข้างเขาสิจะใครลูกสาวได้เนาะมันฉลาดตายมาจากไหนมึงว่ากูฟังมึงรู้ว่าที่กูพอกันได้ความหมายมันเป็นยังไงผู้ลูกสาวเลยแก่ครับผู้ลูกสาวสารสถ่ายมาเป็นไผเป็นนางมาที่ยืนบ่เป็นนางพิมพ์ผ้าแม่ลาหุ่นบัณฑิตผู้นั้นก็เป็นไผเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระเวทนั่นเองอันนี้บอกแต่สมัยเป็นเชื้อสวะผู้ลูกสาวเลยว่าข้าว่าของเราของมันอบหน่อยผู้นี้ผู้มาน้ำเจ้าเนี่ยลงเมื่อแก่งทำข่าวหาหินอยู่ในแก่งแต่ต้องมีหินเผ็ดหินพลอยหินที่มีค่าราคาว่าได้ทำหาหินลงกองเล็กๆอยู่นี่ดอกความหมายอันใดอีพ่อท่านลูกสาวโอ้คนผู้พ่อก็ได้ถามมโนว่าจะบ่ฟังผมเป็นลูกสาวเศรษฐีอันตกเขามาป่าทำข่าวหาใหม่นี่เด้ว่าท่านเลยถามลูกสาวลูกสาวโอ้เขามาบ้านทำข่าวหาคนลงแก่งทำข่าวหาหินเขาไปป่าเขาไปดงทำข่าวหาใหม่คือทำหาใหม่ที่มีราคาไม่กีสนาไม่จันหอมไม่ขยุ่งว่าสมัยนี่กำลังเฮอกันเพิ่นทำหาใหม่เท่านั้นเขาไปปลายไปดงทำข้าวหาใหม่อยู่ในดงมันก็มีแต่ใหม่พูดบ่อยากหรอกแต่ใหม่บ่เป็นแต่เอามันหลายแต่ใหม่มีขานะมันน้อยญาติกันขากันแกงนี่ก็มีหินน่ะเต็มแต่หินแต่หินเพชรเห็นพลอยมันมีอยู่ไหนแต่มันมีน้อยนะซุมือนี่ขุดขึ้นมาก็หาเพชรหาพลอยให้มันแม่นบ่หาหินเพชรหินพลอยหินแก้วบ่แม่นบ่หินนั้นบ่เป็นราคาซุมือนี่ก็ได้อย่ามาก่อเฮือนก่อซากกันยังได้อยู่ดอกนี่เศรษฐีแปลบ่ออกผู้พ่อก็คิดโอ้มันแม่นความมั่นเลยเนาะอยู่ในดงในไม้ที่มีราคาคุ้มค่าเนี่ยมันก็น้อยไม่จวงไม่จันไม่เกศนาหมดนี่ไม่ขยุ่งเสมอนี่ไม่ดูเหมือนไม้ที่เป็นราคาดูไล่หมดทุกไม้แมงเลยมันบ่มีแล้วเสมอนี่ยากอ่ะก็แม่นความมีลาบ่นี่เข้ามาบ้านทําข่าวหาคนนี่เด้มันเพิ่นคือว่าสิทําข่าวหาเศรษฐีบ่แม่นผู้ลูกสาวเข้ามาบ้านทําข่าวหาคนคนที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งผู้อื่นได้อนุเคราะห์คือกูลผู้อื่นได้คนอื่นไปอยู่หมอแล้วอาศัยได้เป็นลมโพลมไส้ผู้อื่นได้เพิ่นจึงว่าเขามาบ้านทําข่าวหาคนคนดีมีปัญญาคนดีมีคุณธรรมคนดีเป็นที่พึ่งช่วยเหลือคนอื่นได้ที่เพิ่นว่าเขามาบ้านทําข่าวหาคนอยู่ในบ้านมันก็มีแต่คนแหละคนเหล่านั้นมีแต่คนล่ะคนดีมีปัญญาเป็นลมโพลมไส้ให้เป็นคนอนุเคราะห์เกื้อกูลมีศีลมีธรรมได้มีแต่คนนี้พอผู้พ่อตื่นเลยว่าโอ้ลูกสาวเฮาก็ฉลาดตัวนี่มานอนคิดจังบัดนี้มันแม่นบ่คําเว้าที่ลูกสาวเฮานี่เว้านี่นะมื้อหน้าไปถามมันนี่ถามเสียสวัสดิ์ยัดว่าลูกสาวได้เว้าเขาขากมานี่มานบถามว่าคําที่เจ้าเว้าบ่นั้นลงเฮือมาทีแรกลงเมื่อแก่งทําข่าวให้ในหมายทั้งหยังบัดนี้มันสิตรงกับลูกสาวบ่บัดนี้เพราะว่ามานบนี่ก็บ่ได้ฮู้ได้ตอบมานบก็ได้พ่อเศรษฐีที่ว่าลงเมื่อแก่งทําข่าวหินหินที่มีค่าราคาหินเพชรหินพลอยหินแก้วมันบ่แม่นมีทั่วไปในแกงมันมีแต่มันมีน้อยที่ลูกเว้าเพิ่นน่ะตรงกับลูกสาวเพิ่นตอบบัดนี้ถามคนละบ่ได้ตรงกันนี่อันที่2เนี่ยเขาบ่ดงทําข้าวหาใหม่เด้ใหม่ก็ใหม่ที่มีราคาไม่จวงไม่จันไม่เกศนาไม่ขยุ่งไม่ที่มันขายราคาแพงเว้าตรงกันกับผู้ลูกสาวเว้าตอบมันเข้ามาบ้านทําข้าวมาคนนี่ก็เว้าคือกันว่าคนมีศีลมีธรรมเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเผื่อแผ่สอนผู้อื่นได้เฮ็ดเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้อนุเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นได้คนอื่นตกทุกข์ลําบากกากรรมเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ถ้ามาคนจังซั่นเหล่านั้นมันมียากโอ้ลูกเฮาก็ฉลาดมนบมานํานี่ก็ฉลาดก็เลยให้
ให้เป็นหลักสมมุติเคยเห็นบ่ง่ายเนาะสินสอดนี่มี4ข้อ3ข้อนี่ก็ได้แล้วเว้ยคนมีบุญนี่จะได้เป็นสินสอดคำทาน 3-4 ข้อนี่ก็น่าคิดบ่แม่นนักปราชญ์บัณฑิตที่ไปตีออกบ่คำว่าสุดนี่บ่ได้ง่ายๆนะเป็นครูบุญกันมาบ่แม่นชาติเดียวนับแสนมหากัปนับบ่ถ้วนนับจนบ่ได้ตัวเลขจักซําใดล่ะครูเวรครูกรรมครูบุญกันมาน่ะครูเวรแท้ๆมาบัดขากันแกงกันตีกันสิกินข้าวยกว่าข้าวมากะตีกันซะก่อนในคนแซ่บเนาะน่าเห็นใจเนาะนี่แหละขนาดธรรมะคุณพื้นคนผู้มีบุญผัวเมียที่มีบุญมีความสุขความเจริญทำนาทีได้มีศีลนำกันไปจำศีลนำกันแห่งดีพาลูกไปโอ้ยเห็นยากธรรมะกับสิปีเว้นผู้หนึ่งนะไปเถ่าไปจำศีลแปดนำกันผัวเมียมันนี่ศีลแปดมีดูเอาลูกไปจำศีลนำกันอันตมาอยากเห็นคู่หนึ่งสองคู่นี่แหละจะมาสี่สิบปลายกว่าปีนี่แล้วมันบ่เห็นได้ง่ายๆมีแต่เอิดด่ากันตีกันเห็นไรอยู่ดอกว่าเมียตีกันฆ่ากันว่ามันโอ้ยนี่แหละกันว่าลงเมื่อแกงทำข้าวหาหินมันเห็นได้ยากนะหินมีอยู่ในแต่ละแกงมีหมดละหินเผ็ดหินพลอยหินคำมีแต่มันน้อยป่าดงเลี้ยวไปก็มีแต่ใหม่แต่ใหม่ที่เป็นแต่เอามันจากลับหนึ่งเดี๋ยวไปบ้านนี่ผู้สาวก็หลายอยู่เป็นร้อยเป็นพันแต่คนงามนี่มีจะคนหอนหาคนหมูหยากได้ผู้ใส่ก็คือกันมีหลายผู้บ่าวอยู่นี่บ้านนี่ผู้รอแต่ผู้ใจดีใจบุญมีจะคนแห่งหาได้ยากผู้ใส่อย่าประมาทเออเฮาบ่มีบุญเทียบบ่ได้เลยคอยยังคือได้พวกขี้เหล้าขี้ยาเพิ่นว่าโอ้ยบุญเฮาสำนักจังได้เด้น้องสาวอยู่ดอนโทรมาอ้ายกินเหล้าซื้อมือผัวก็ได้เฮ็ดจังได๋ซั่นเด้อ้าวกระบุญโตสำนันเด้วะเนาะบ่ได้อ้างแต่บุญเพิ่นว่าเด้โตทําบุญมาจังโตก็ได้จังนั้นแหละเฮ็ดจังได๋วะโตมันทําบุญเด้อรักษาศีลเด้อว่าบ่มีบุญจะบ่ได้ได้กระบุญโตจัดหายเฮ็ดจังได๋ที่มันก็บ่ได้บอกให้ป้าคือบ่เห็นป้าว่าคือบ่เห็นป้าได้วะลูกก็ได้นํากันนั่นแหละกรรมบุญบุญโตสำนันยอมรับเด้อยอมรับความจริงมาเออมันทําบุญให้ท่านถ้ามีศีลแล้วปรารถนาเอาบ่ให้ได้จังซี่อีกวะถ้าเขาบ่มีบุญปรารถนาก็บ่ได้นะกันบ่มีศีลมีธรรมหมอกน้องมันในเรื่องเศรษฐีคือกันเศรษฐีมีทรัพย์ก็มีทิฐิอันที่ว่าไปน่ะคนมีทรัพย์มีทิฐิสอนบ่ได้ต้องมีอุบายผู้มีปัญญาสอนได้พระพุทธเจ้าเฮานี่ศาสตร์นึงเป็นมนุษย์ตัดฟื้นขายได้นี่ก็ได้เศรษฐีผู้นี้น่ะเป็นคนจิตใจแข็งกระด้างคันเป็นพ่อค้าแล้วก็โกงตะสังตะซิ่งพุ่นว่าเฮ็ดจะได้สิได้มาซึ่งเงินหั่นน่ะกองสารพัดอย่างมนุษย์พระพุทธเจ้าเขาในตัดฟื้นไปขายให้แก่เสกียนป้ายขายเห็นเศรษฐีตั้งเถอะก็บอกคำหยาบด่าท่อผู้อื่นไปคนหนึ่งบุกาตอบเลยเนาะเศรษฐีว่าคนมีเงินว่าไพศาลบัญญัติล่ะยิ่งมีตำแหน่งอย่างไพศาลไปกล่าวว่าพิษไปได้ก็เป็นถือได้คนทุกคนจนเขานี่ถือก็เป็นพิษประเทศใดคือกันในโลกเลยถ้าผู้มีคุณธรรมสารพัดอย่างน่ะพระพุทธเจ้าเขานี่ก็ตัดฟื้นได้ทรัพย์มาก็เลี้ยงแม่เราก็มีลูกแล้วแต่ว่ามนุษย์ผู้นี้น่ะเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่ยังคือทุกข์เนี่ยอาชีพก็เฮ็ดให้กินไปแล้วก็ตัดฟื้นขายน้ำเศรษฐีไม่เห็นเศรษฐีทำบาปทำกรรมมีอยู่ลังเถื่อกับโกงตาสั่งตาซิ่งลังเถื่อกับเบียดเบียนผู้อื่นโลภเอาแดนให้แดนหน้าลังเถื่อกับเขาลำบากได้อึดเขาแด่แล้วก็ทรัพย์เล็กๆหน่อยๆนั้นมาครัวเสือเอาก็จะเป็นขายให้คนทุกข์คนยากเราก็มีแบบว่าส่อโกงมากปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายอย่างประเภทมนุษย์เนี่ยเราดูตนซาดแล้วเราก็คิดที่ซาโอ้ตายแล้วเศรษฐีก็มีคุณกับเฮามีคุณจังได๋วะติคันบ่มีเศรษฐีซื้อฟื้นให้เฮาก็บ่มีเงินใช้คือกันได้ดิเฮาสิสอนเศรษฐีจังได๋เนาะยันเพิ่นตกนรกแน่คนใจบุญคิดจะบ่คือคนใจบาปผิดได้พระพุทธเจ้าเฮาได้บ่ตัดฟื้นมาขายสิสอนเพิ่นจังได๋เนาะเพิ่นว่าตัดฟื้นมาแต่ละมื้อก็ถูกโกงไปแดบ่แดค่าแรกนะเศรษฐีมีเงินน่ะเราก็ได้ข้อคิดมานี่ตัดฟื้นสิเกียนเต็มเกียนแล้วอีกบัดนึงเราก็แบกใส่บานั่งอยู่เกียนได้เรียกว่าบาได้แบกฟื้นร้องเพลงว่าสบายสบายแดดฮ้อนๆเศรษฐีเลี้ยวเห็นเท่านั้นโอ้บักพี่บ้ามึงเอ้ยว่าซั่นละได้มึงบ่เต็มบาทแท้เนาะแดดฮ้อนๆนั่งอยู่เกียนอยู่รถบาสมันแบกฟื้นดึงเสือกตีงัวมาแม่นบ่เฮ็ดคือพี่บาได้เนาะพะเนี่ยน่ะฟื้นแบกอยู่บ่ายนั่งอยู่กับนั่งฟื้นเนาะแท้จริงก็วางแผนที่จะสอนเศรษฐีเศรษฐีเห็นก็โอ้แกงหัวคิดว่าคนโง่เฮ้ยมึงเฮ็ดจังซั่นเหรอพี่บ้ามึงเอ้ยโอ้ยอย่าพอเอ้ยเนาะว่าเศรษฐีเขาหน่อยเศรษฐกิจบ่ดีปานใดล่ะวะ
พื้นในไปแทบมันจะพอเด้ออยู่บ่านี่นะขอตื่มได้สับนั้นแล้วพอได้คือสื่อเกียนสิบพันกีบไปสิขอตื่มเด็กสิบเอ็ดพันกีบสิบบาทเท่าไรเราซาบันเท่าขอหน่อยแทบเด้อเศรษฐกิจบ่ดีขอหน่อยได้สับมาแหละแบ่งต่างหาเราอะแดงหาพูดที่จริงเราเนี่ยอยากสอนเป็นปีชนะธรรมได้สับมาแล้วแบ่งหาบ่คือแต่ก่อนแล้วเราอะขอหน่อยขอตื่มได้มือที่แรกมือทวีตเศรษฐีกับพ่อวายเนี่ยมือที่สองเฮ็ดอีกอยากให้เศรษฐีถามนะแผนของเราได้สิแก้ได้ขั้นบนนั้นได้ซ้อนบ่ได้เด้มือที่สองกับแบกฟืนใส่บ่ากับตีง้วมาคือเก่าแดดทอนๆเนี่ยตอนแรกกับพ่อใหม่ร้องเพลงไปอีกก่อนมาได้กันเป็นคนมีความสุขเลยว่าบักเวนมึงก็บักบ่ามึงก็แดดทอนๆมันบ่ฟืนแบกใส่บ่ายังจะมานั่งอยู่เกียนฟืนก็เต็มเกียนร้องเพลงมาเป็นบ้าแล้วบ่สิว่าบ่เศรษฐกิจบ่ดีแต่เขาหน่อยมีความสุขบ่ได้ทุกย่างเราอะได้ทรัพย์มากก็แบ่งหาเมื่อวานเลยมึงแบ่งไปใช้ได้บ่เศรษฐีถามแบ่งหาอันที่หนึ่งเดี๋ยวแบ่งแล้วก็ไปทิ้มลงเหวเราอะอันที่สองประหยัดใส่ปากของเฮาเราอะสิได้เนี่ยอันที่สามเดี๋ยวไปใช้หนี้เราอะอันที่สี่เขายืมอันที่ห้าฟังดินไว้แบ่งหาเขาได้เศรษฐีเอ้ยพอแล้วได้มากพอซื้อพืชเขาหน่อยแล้วแบ่งหาคิดยังไงบ่เศรษฐีเขาจะคิดออกบ่ปิดชนะถ้ำเขาหนักปาดเขาเศรษฐีบ้าไปจะแขดมันเป็นมันยังไปนอนคิดได้บ่นี่เศรษฐีเมื่อคืนมานอนคิดได้ทรัพย์มาแล้วแบ่งหาบักอะไรมันว่อยจังได้เอาไปถิ่มลงเหวอันที่หนึ่งอันที่สองเอาไปหยัดปากของเฮาอันที่สามให้เขายืมเนี่ยคือออกเอาดอกเบี้ยเราขึ้นไปพูดได้บ่นี่อันที่สี่นี่ใส่หนี้เขายืมของเขาก็ต้องได้ใช้แล้วยังคิดไปจังสันแบบชาวบ้านอันที่ห้านี่ฟังดินไว้ท่านมีรายฟังดินไปกินธนากันดีแล้วเรามาคิดแต่ว่าหยัดปากของเฮาทิ่มลงเหวนั้นแบบใดคันสิถามก็เสียศักดิ์ศรีคิด 6-7 มื้อเราก็คิดบ่ออกเศรษฐีน่ะพอเจ้าขาดปัญญาจริงอยู่เจ้ามีทรัพย์แต่เจ้าขาดปัญญาทางธรรมมนบนี่จนอยู่แต่เขามีปัญญาทางธรรมมันจะต่างกันด้วยบุญเก่าได้เด้บุญเก่าอานิสงส์ของเพิ่นกับพระพุทธเจ้าเฮานี่แหละสัตว์อดีตได้ 6-7 มื้อเราก็ยอมเองนะเศรษฐีเรามาใครปริศนาธรรมให้พอฟังได้ดูง่ายเราอ่ะอันหาขอนะเจ้าบอกเป็นเมนมายังความหมายจังไรแท้ย่อมเองในเศรษฐีก็ได้ย่อมเสียเปรียบกันนี่พระพุทธเจ้ามาหนบหน่อยให้จังว่าเอ้าขันสิใครปริศนาธรรมก็ต้องได้อาบน้ำล้างตนโตสะสวยทำความสะอาดจะมีธรรมะนั่งสูงกว่าได้เพราะว่าคำว่าหาขอเป็นปริศนาธรรมเป็นคำว่าของสัพบุรุษบ่แม่นจะได้ฟังง่ายๆบ่แม่นว่าจะได้ยินง่ายๆที่พ่อคิดนั่นมานั่นบ่ถูกจักอย่างหรอกฮู้ได้จะได้ว่าเฮาคิดจังได๋หั่นน่ะ5ข้อที่ลูกเว้าน่ะพ่อคิดไว้น่ะแต่ละพ่ออาจจะคิดแต่บ่แม่นกล้าเว้าเลยแต่บ่แม่นมันบ่เศรษฐีก็เลยยอมบ่ได้อยากฟังอยากฮู้จักมันแม่นหยังแท้บัดนี้อาจจะเป็นคนฉลาดก็ได้เศรษฐีก็เลยจัดเอาไปอาบน้ําอาบท่าเลี้ยงเขาอย่างเต็มที่มีดอกไม้คั่นถูกเทียนแล้วเนาะบูชาเอิ้นว่าคำว่าของสัพบุรุษบ่ว่ากันเทศคำว่ากันเทศนี่มันของผ่าเด้สาบานเอิ้นว่าบูชาคุณหรือว่าสัพบุรุษอันนี้เป็นของสาบานเลยให้มันผ่าเอิ้นว่ากันเทศอาบน้ำแต่งตัวดีก็เลยจัดบอนให้คือว่านั่งสูงกว่าคือธรรมะก็เลยแสดงธรรมให้ฟังหาขอพอได้ตั้งใจฟังให้ดีเด้อมันว่าคำว่าปริศนาธรรมที่ได้ทรัพย์ได้มาแล้วแบ่งหาน่ะอันที่หนึ่งถิ่มลงเหวได้ทรัพย์มาแล้วอันที่หนึ่งทีมลงเหวคือว่าได้เงินมาแล้วแบ่งซื้ออยู่ซื้อกินซื้อประแดกเปียงนัวซื้อเครื่องใส่ของซอยน่ะมันบ่ได้ขึ้นทีมลงเหวได้ทรัพย์เรานั่นอันที่หนึ่งนี่แบ่งอันที่หนึ่งซื้อข้าวสารหมูพริกซื้อเกลือซื้อประแดกเปียงนัวซื้อมากินเนี่ยบ่ได้ขึ้นทีมลงเหวแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองแบ่งอันที่สองเนี่ยยัดใส่ปากของเฮาน่ะต้องให้ภรรยาเก็บเราบ่ให้เก็บมันจะไปไหนให้ของเฮามันบ่เศรษฐีโอ้ยสันเดียบโอ้เพิ่นจึงเปรียบว่าคืองูเห่าได้เมียน่ะนะเมียในคู่หักกันตายแท่นกันได้เวลาเป็นศัตรูในขากันได้เด้อผัวเมียน่ะตายแท่นกันได้เวลาสร้างขากันตายได้จึงเอิ้นว่าคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่เว้นคู่กรรมอยู่นํากันนี่หมดถ้าบ่ร้องให้เมียมันมันสิบ่ขาเจ้าผู้หญิงของงูเห่าจึงแบ่งให้เมียนั้นเก็บเราว่าสิที่โอ้ข้อที่2อันที่3ได้มาแล้วให้เขายืมให้เขายืมก็คือเอาให้ลูกไปโรงเรียนซื้อปุ่มซื้อซอซื้อทรงเสื้อให้ลูกอะไรเขายืมแน่น่ะเวลาเขาใหญ่มากเขาจะได้เลี้ยงเฮาตอบนี่ให้เขายืมเพิ่นบ่ล่ะ
ได้ทรัพย์แล้วนี่แบ่งอธิษฐานให้เขายืมก็คือเลี้ยงลูกซื้อเครื่องการศึกษาหำเฮียนให้กำลังใจลูกก็คือให้เขายืมอันที่4นี่ใส่หนี้เก่าบัดนี้ใส่หนี้เก่านี่ให้จังได๋ใส่หนี้เก่าก็คือให้พ่อให้แม่พ่อแม่นี่มีพระคุณกับเฮาได๋พ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอาไปทำบุญหมดก็ต้องใส่มือให้เพิ่นเบิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นบ่ได้ไปหาไสผู้เป็นลูกจึงหาทรัพย์ได้จึงแบ่งให้พ่อให้แม่ใส่มือให้พ่อให้แม่ได้สร้างน้ำกระทำบุญต่อไปเด้อเพิ่นสิกินสิใส่ก็มันต้องได้ให้เพิ่นผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่จึงเอิ้นว่าใส่หนี้เก่าบ่สิที่คิดคือบ่คือคนละอย่างเลยเพิ่นเนี่ยอันที่5นี่เด้อันที่5ฟังดินไว้นี่เด้สิที่คิดว่าสิขุดฟังดินอันที่5ฟังดินได้คืออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นคือกับฟังดินไว้ไอ้กินสาดนาทําบุญสร้างกุศลอนุเคราะห์เกื้อกูลอนุเคราะห์ญาติทั้งหลายถ้าฟังดินไว้ได้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าคือเอาทรัพย์ไปฟังไว้อันนึงก็ย่านโจรมาปุ่นมาหลักเลยฟังดินไว้อันที่2ตีปัญหาบ่ออกนะแล้วไปฟังดินไว้กลายเป็นเพศเผ่ากันหลายเงินคำผ่านมามีพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าท่านล่ะตัดเรื่องนี้มาจึงได้สอนให้คนหูแจ้งว่าฟังดินไว้นี่ก็คือฟังไว้ในศาสนาฟังไว้ให้เป็นบุญอนุเคราะห์เกื้อกูลญาติทั้งหลายเฮ็ดแล้วเป็นท่านแก้วท่านทิพย์ติดตัวตามตนส่งคนให้เฮากินไปหอดศาสนาได้อันคือว่าฟังดินไว้นั่นได้เศรษฐีก็โอ้ยคิดแล้วมันแมนความมั่นเฮาก็ลงมาแท้จริงนะว่างแผนสอนเศรษฐีได้เศรษฐีก็คิดเออมอนนี่คนฉลาดมันอันนี้สงเกิดทันทีเลยเจ้าอยู่ไสบ้านไหนอยู่พูดบ้านนอกเศรษฐีก็เลยเจ้าเช่าตัดฟืนมันมาอยู่น้ำเฮามาเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สมบัติให้เฮาเห็นบ่ได้เฮือนทันทีเลยกันเทศได้นี่เอิ้นอบูซาคุณเลยโอ้มอนนี่คนฉลาดเลยฟังพิจารณาว่าเศรษฐีก็มีบุญได้ตอนนั้นกิเลสเกิดเด้กงประสังตะชิงเอาเปรียบผู้อื่นมันได้มีบัณฑิตมาสอนเราก็สำนึกได้บาปบุญคุณโทษเราก็เทศให้ฟังสอนให้ฟังถ้าสนั่นเจ้าจึงไปเอาพ่อแม่จะมาอยู่น้ำเฮาเอาลูกกับเมียจะมาอยู่น้ำเฮามอบเพื่อนลังนี้ให้เป็นผู้จัดการให้หมดเลยสมมุติก็มีเนาะผู้จัดการเนาะโรงแรมหางหลานมาอยู่น้ำเฮาได้จัดการนะดูแลทรัพย์สมบัติให้เฮาสบายบ่บัดนี้ก็เลยบ่ได้ตัดฟืดเลยกันเทศเล่าว่านพผู้นี้จึงเอาพ่อเอาแม่ลูกเมียมาอยู่กับเศรษฐีคนเฮาจึงมีต่อมาผู้ใดเป็นลูกเลี้ยงมาอยู่กับเศรษฐีสื่อสัตว์ด้วยความสุจริตเว้าง่ายสอนง่ายบ้านท้ายกันได้ดีนําเจ้านายกับหลายคนมันบ่มันเจ้านายตายไปโอนเพื่อนลังนี้ให้เด้อดินตอนนี้เด้อหน้าตอนนี้เด้อก็ได้นําพอเลี้ยงกันหลายได้บรรลุของเพิ่นผู้ไปเอานําแล้วเถอะก็ไปตายอุบัติเหตุก็มีไปตายเป็นโรคอื่นก็มีเศรษฐีเฮาก็เห็นหลายอยู่มันท้ายก็ลูกเลี้ยงได้เบิ่งกันหลายได้อาศัยเพิ่นมันก็มีมาตั้งแต่ทุกสมัยเรื่องนี้นะเพิ่นจึงว่าลูกเอ้ยเป็นคนให้เป็นคนสอนง่ายนะอย่าดื้อด้านอย่าต้านพ่อแม่สอนให้หนูคนดีแล้วตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมคนดีไปอยู่ไสก็ย่อมเป็นที่พึ่งพอใจของคนอื่นคนดีไปอยู่ไสก็บ่เป็นที่หวาดระแวงของคนอื่นอยู่ไสก็สบายคนอื่นก็บ่ได้นักอกนักใจถึงจะเป็นคนจนก็บ่มีปัญหาได้ถ้าว่าดีแล้วดีอีหลีได้เพิ่นจะดีจมปอมต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเป็นคนฉลาดด้วยเป็นคนบ่ขี้ขาดด้วยอีกถ้าขี้ขาดนี่อยู่ไสก็บ่เจริญมนบนี่ก็เลยเกิดอานิสงส์ทันทีเศรษฐีก็โอ้ยหักไข่อานิสงส์หาขอสัจธรรมคมจริงเป็นสิ่งที่หายากเราก็มาชี้แจงให้เศรษฐีนี่ฟังเศรษฐีก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นมากับเศร้าโกงได้บัดนี้มารักษาศีลให้ท่านเกื้อกูลมันท่านก็ได้ไปสวรรค์นํากันเป็นที่เพิงนํากันบัดสายสุดท้ายเนี่ยคือว่าเศรษฐีเนี่ยมาเกิดเป็นพ่อพระยาศรีสนไส้เลยบุญเคยเกื้อกูลกันมาได้นี่เห็นบ่ข้าว่าจะกรรมในเวรก็แม่นว่าเจ้ากรรมในเวรที่ดีบางสายเป็นลิงก็ยังมีเดี๋ยวไปเป็นลิงนํากันเห็นบ่นั่งมาที่ในพิมพ์ภาพหมดนี่นะบ่แม่นแต่สิเป็นมนุษย์เสมอไปบางสัตว์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่แสดงในเวลาเทวดาบ่ค่อยมาเว้าเพราะเทวดาเนี่ยไปเสวยผลบุญเทวดาน่ะบ่ได้มีทุกข์มีแต่สุขอยู่แล้วจะมาแสดงตัวเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าเฮาได้ก็เฮ็ดมาเมิดสั่วหรือดีบางศาสตร์นี่ก็ขาน้องก็ยังมีเนาะญาติสมบัติกันบ่แม่นน่ะบ่เคยมีได้หลายเรื่องนับบ่ถ้วนมาก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านับศาสตร์บ่ถ้วนหลายกับหลายกันผ่านมาแสดงธรรมมื้อนี้เป็นขอธรรมของชาวบ้านให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจ
พอคนเฮาเกิดมามีกรรมเป็นของตนกรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมบ่ดีกรรมดีเฮาก็เอิ้นว่าบุญกรรมบ่ดีเพิ่นเอิ้นว่าบาปแต่ในบาลีคำว่ากรรมนั่นเป็นคำกลางๆถ้าเป็นภาษาบาลีเพิ่นยังเอิ้นว่ากุศลธรรมะกุศลคือเป็นภัยบุญอกุศลธรรมะเป็นภัยบาปอัพยากตาธรรมะมันน่ะมีทั้งภัยบุญและภัยบาปเพิ่นจึงเอามาสวดใส่ศพคนตายเฮาปัญญากุศลดังขึ้นปัญญาว่าคนตายแท้จริงนั้นเอามาสวดให้คนเป็นนี่แหละฟังให้ได้สติให้ได้ปัญญาถ้าบ่มาสวดประสิหมดไปเพราะว่าเป็นอภิธรรมชั้นสูงผู้ที่ได้ฟังครั้งแรกก็คือเทวดาเพิ่นแสดงอยู่สันดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาคือไปโปรดแม่เทพบุตรศิริมหามายาแม่เทพบุตรผู้ชายเด้เนาะแต่ว่าในเมื่อตายแล้วสวรรคตตอนที่ประสูติเจ้าชายทิสถะได้7วันผู้เป็นแม่พุทธมารดาเนี่ยตายตายไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่สันที่4คือสวรรค์สันดุสิตเพื่อลูกชายใหญ่แล้วตรัสรู้บวชแล้วตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วจึงไปโผล่แม่หั่นน่ะพุทธมารดาเนี่ยเทพบุตรเด้เป็นผู้ชายแต่เพิ่นก็ยังเอิ้นพุทธมารดาเพราะว่านางนี่สร้างบารมีมาแสนมหากัปคืนหลังจะเป็นแม่พระพุทธเจ้าหั่นนะบ่แม่นสิว่าเป็นเอาได้ชาติหนึ่งชาติเดียวเด้สร้างบารมีมาหลายภพหลายชาตินับบ่ถ้วนขอเป็นแม่พระเจ้าก็จะได้สมปรารถนาหั่นน่ะผู้ลูกชายจังว่าขึ้นไปไปโผดอยู่สันดาวดึงสันที่2ได้ผู้เป็นลูกชายก็เดินทางไปครึ่งนึงไปอยู่ดาวดึงพระอินทร์อยู่สันดาวดึงก็ไปเชิญเอาเทพบุตรก็คือพุทธมารดามาฟังว่าลูกชายของเจ้าน่ะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มาแสดงธรรมโผดดีใจผู้เป็นแม่ได้ก็ได้บอกว่าฟังธรรมลูกชายมานั่งใกล้ๆนี่ภูมิใจว่าลูกเขาได้บวชแล้วได้ตรัสรู้แล้วแม่นี่สร้างบารมีมาแสนอสงไขยกำไรแสนมหากาพย์ขึ้นหลังก็ยังว่าแม่อยู่ได้คือสิเป็นผู้ชายเป็นเทพบุตรแล้วเฮาได้ลูกชายลูกชายบวชมีปัญญาสั่งสอนน้ำตาไหลบ่ดีใจเห็นลูกออกโทรทัศน์บึงได้นี่แสดงธรรมเจ้าใหญ่ผู้เป็นแม่ได้ดีใจบ่แม่นว่าเสียใจถ้าใครน้ำตาไหลโดดนอกเบิ่งอันนี้คือกันเห็นลูกเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เฮ็ดให้มีชื่อเสียงแต่ก็บ่ได้หวังสิ่งนั้นดอกลูกดีความดีใจพ่อแม่โอ้ยบ่มีสิ่งใดเปรียบปานน้ำตาไหลความภูมิใจให้ลูกได้ดีอันนี้คือกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยผู้เป็นแม่ไปเกิดอยู่ชั้นที่4คือเทพบุตรศิริมหามายามานั่งใกล้ๆลูกชายมาแย่งลูกชายแสดงธรรม3เดือนอยู่ในมนุษย์เท่า3เดือนแต่อยู่คุณพระธรรม3นาทีดอกอยู่สันดาวดึงอยู่สลาสุธรรมะแม่มานั่งใกล้ๆดีใจเทวดาแวดล้อมนับบ่ถ้วนจักรวาลแสนโกรธมาฟังจักรพรหมโลกเทวดา6สั่นมาเต็มมาฟังธรรมเพิ่นแสดงอยู่แป๊บเดียวอยู่พุ่นน่ะอยู่มนุษย์เฮาได้3เดือนเพิ่นลงมาจึงว่านักบาทเทโวเด้เทวดาลงมาส่งตอนออกพรรษาลงมาน่ะจึงมีบาทเทโวมนุษย์ก็เห็นกันเดี๋ยวเห็นนรกเดี๋ยวเห็นสวรรค์ได้จึงมีรูปลงมาจากสวรรค์ที่จริงไปโผดพุทธมารดาอยู่สันดาวดึงแล้วก็ลงมาเฮาก็มีรูปพระเจ้าลงมาจากสวรรค์นั่นเด้เรื่องราวของมันคันที่เรามันก็ยาวเอาเป็นอันว่าเราให้เป็นข้อคิดสติเตือนใจเมิดเรื่องเรามานี่เป็นธรรมะของสาบานง่ายๆเรื่องอดีตศาสตร์ทั้งปัจจุบันเราปัจจุบันได้ปัจจุบันก็คือตอนยังมีชีวิตอยู่ก็เราอนาคตของเพิ่นถอยหลังไปแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์นับบ่ถ้วนจึงได้แต่งขึ้นมาว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ให้จริงหลายกว่าหันอีกเฮาทานทั้งหลายก็คือกันเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาหลายภพหลายชาติจึงได้มาเห็นกันจึงได้มาทำบุญนำกันบางชาติอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าเป็นหลานเป็นสามีภรรยาเป็นนายเป็นน้องกันสันจะบ่เห็นกันเลยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้แล้วในเรื่องคนผู้หนึ่งนี่ถ้าน้ำตาบ่แห้งไปคนผู้หนึ่งนี่เอามาร่วมกันได้เฉพาะน้ำตาคนผู้หนึ่งหลายกว่าน้ำในมหาสมุทรอยู่แล้วคนผู้หนึ่งนี่กระดูกคนผู้หนึ่งนี่ถ้าบ่เปื่อยเป็นดินไปนี่คนผู้เดียวหลายคนเป็นดินเฮาอยู่นี่จังมันจะกลับจะกันจังมันจะสาดตายแล้วเกิดแล้วตายบ่แม่นเป็นคนเสมอไปบางชาติอาจจะเป็นเดรัจฉานบางชาติอาจจะตกนรกบางชาติอาจจะเป็นเทวดาเวลาเฮาทําดีนี่แหละเพิ่นจังว่าวัฏสงสารเฮาบ่เวียนเกี่ยวเวียนตายหรือเวียนเกิดบ่ประเสริฐดอกฐานคือดับดังนิพพานคันสิเดินทางเบิ่งให้หาห่มบังหัวเด้อพุ่นว่าคันสิเดินทางไกลไทยทงให้เตรียมพร้อมคันสิไปทางหน้าให้หาทิ้งบางใหญ่ใส่น้ำไว้เต็มแล้วจึงค่อยไปทิ้งว่าไว้บางใหญ่คือโตเฮาวัฏสงสารหักใหญ่ยาวข้าวเหยิน
กองบุญสร้างกุศลแห่คิดทำทางนาพุ่นปัดยังกว่างกว่าแต่หลังนั่นสินนั่นเป็นห้มกลางขันยูใหญ่บางหัวท่านนั้นคือเสบียงไทยทงไว้เตรียมพร้อมทั้งสิไกเย้าเยินภาวนาตักน้ำใส่ไก่ปันใดกระบอกยานทิ้งบังในตื่มเต็มพี่น้องเอ้ยเนยบังบ่ได้ตื่มน้ำบุญสิขาดเคลื่อนบกเดินบ่ถึงทางไก่ไทยทงสิหมดเกี่ยงท่านบ่มีพ่อหน่อยสินบ่มีพ่อหน่อยภาวนาบ่เฮ็ดจ่อยบุญสิได้บ่อนจังไดก็ชีวิตเฮายังเดินอยู่ในวัฏสงสารเพิ่นจังว่าให้ทําบุญไว้เนี่ยก็คือทิ้งบางใหญ่ในชีวิตเฮานี่ใส่น้ําไว้เต็มแล้วจึงค่อยไปเอาบุญได้ใส่ไว้ในชีวิตเฮามันหลายๆถ้าบางบ่มีน้ําแห้งก็มีแต่บาปเป็นจังได๋เฮาก็จะรับผลทุกข์ความหมายของมันนั่นน่ะนี่อันนี้คือกันเวลาว่าพ่อแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่นี่เพิ่นก็มีสุภาษิตสอนอีกเด้ลูกบ่โสดาด้วยนี่อันนี้พ่อแม่ที่ว่าถูกลูกทิ้งพ่อของพ่อแม่จมเสียใจเหลือใจน้ำลูกลูกกตัญญูอยู่เพิ่นจึงเป็นคำลำพึงเป็นสุภาษิตว่าเป็นคำก่อนว่าลูกบ่โสดาด้วยสองเขือเลยนางเจ้าก้มหน้าเข่าฟ้าแอบเสร็จน้ำตาภาวนาให้พญากรรมดึงจองไปท้อนเท่าแก่แล้วเขาบ่เลี้ยงก็อยากตายเขาบ่โสดาด้วยดอมคุณพ่อแม่หัวงอกแล้วเขาจังใส่เหตุงานคือจึงเหตุรับจ้างพ่ออยู่ซ้ำตายบางอาศัยกินแห้งเพิ่งผ้าพัดย่ำเถ่านี่เน่ย่ำเมื่อสังขารละแห้งงานก็ลดลาลงแล้วพัดแห้งถูกทำเถ่าอยากตายถิ่มก่อนง่ายเลยน้อนี่พ่อแม่เลี้ยงใหญ่แล้วบางกินแห้งน้ำลูกลูกเอ้ยสัมผัสมาดูถูกเถ่าซองเขือเถ่าอยากแต่ตายเหลือแห้งเลี้ยงปูป่าสิ้นตอนลูกเอ้ยคำใดดีพ่อแม่เว้าอีหน่อยอ้อยเจ้าเข่าบนนอนบาดลูกว่าจะต่านสังมาคมเขียดตาพ่อแม่เด้บาดเธอบอกเกี่ยวสู่วัดหน่อยกับบ่ปาดน่าจะเอาไปคิดลูกบุคคลใดเฮ็ดดีทำดีต่อพ่อแม่เป็นคนกตัญญูกตเวทีเครื่องหมายของคนดีมีสองอย่างกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือหูบุญคุณของพ่อแม่กตเวทีคือตอบแทนบุญคุณกตัญญูกตเวทีนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ใดดูแลพ่อแม่เบิ่งน้ำพรน้ำแม่เฮ็ดดีน้ำพรน้ำแม่ชีวิตผู้นั้นย่อมจะเจริญทำสิ่งใดก็ย่อมจะเจริญไปทางที่ใดก็ย่อมจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปทางที่ใดก็ย่อมมีเสน่ห์ผู้คนที่เคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ได้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่เพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้มีประคุณเหมือนกับดังเป็นพระอรหันต์ของลูกบุญคุณอันใหญ่หลวงจัดอยู่ในบุคคลที่ควรกราบไหว้ผู้ที่1ก็คือพ่อแม่พวกเฮาถ้าบ่มีบุญก็จะบ่ได้ฟังจะบ่ได้ยินคำสอนพุทธองค์บ่แม่นตัดได้ง่ายๆถ้าศาสนาเมิดไปคำสอนนี่ก็จะเมิดไปบ่มีผู้รักษาได้ก็อยู่ในความมืดโมหะสัตว์โลกหรือคนทั้งหลายก็จะบ่ได้ยินคำว่าธรรมะเลยก็บ่ฮู้เลยก็เอาแต่เรื่องไร้สาระมาเว้ากันมันสิมีหยังล่ะเกิดขึ้นถ้าเฮาบ่มีบุญเฮาก็จะบ่ได้พบกับพระโพธิสัตว์ดุนโดนจะได้ลงมาบางกับบางยุคศาสนาเฮาสิว่าเฮาสิมีบุญจังได๋ล่ะจะมาพบสัพพบุรุษถ้าเฮาบ่เอาจิตเอาใจเฮานี่ไปพักภัยในบุญในกุศลในการฟังเฮาก็จะบ่พอได้เวลาพาเพิ่นเทศเพิ่นเว้าเพิ่นแสดงเฮาลดเบื่อหน่ายแล้วเฮาก็จะห่างไกลจากปัญญาเมื่อห่างไกลจากปัญญาแล้วยังเป็นที่เพิ่งล่ะก็จะบ่พอนักปราชญ์บัณฑิตเกิดมาก็อยู่พูนเห็นบ่บางประเทศบ่มีศาสนาฆ่ากันแกงกันบ่ได้ยินคำสอนเอาแต่ศาสตร์อื่นมาเว้าบางประเทศกับทั้งที่มีคำสอนมีวัดติดอยู่กับบ่ฟังกรรมมันปิดบังนั่งเถอะก็ไปเกิดอยู่ป่าอยู่ดงคันเฮาบ่มีบุญกุศลผักไผ่เลยเจ้าบ่ได้ได้คำสอนคำสอนนี่เป็นของเลิศเป็นของประเสริฐกว่าสิ่งใดถ้ามีปัญญาได้คำสอนของสัพพบุรุษแล้วย่อมจะมีที่พึ่งของตัวเองมีที่พึ่งได้แล้วไปทางใดก็จะเจริญบ่แม่นว่าสิมีทรัพย์หลายมีเงินหลายมีบ้านมีหยังหลายเจ้าบ่ถูกบ่แม่นถ้าเฮาขาดปัญญาสิ่งเหล่านั้นเขาอาจจะประมาทอาจจะใส่ใจเมิดอาจจะเอาไปเฮ็ดสูญเสียเมิดก็ได้ได้เออสิ่งเหล่านั้นคันธกสิทธิ์ขอม่วนถ่ายชนะพระรัตนตรัยคำสอนของผู้ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์เทวดาที่มาเว้านี่บ่แม่นคำสอนอาตมาเด้อถึงขน้อยก็บ่มีปัญญาจะมาสอนได้ดอกก็เอาคำเว้าจากครูบาอาจารย์นำลายไอ้ปากครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาได้ศึกษาทำเฮียนมาก็คือคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ออกมาเผยแผ่ปฏิบัติตามสี่แจงให้ญาติโยมได้ฮู้ตามความจริงจะเชื่อหรือบ่เชื่อจะปฏิบัติหรือบ่ปฏิบัติก็แล้วแต่พวกท่านถ้าพวกท่านเชื่อแล้วเอาไปปฏิบัติจะเกิดผลดีกับพวกท่าน
มันท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยให้พบแต่นักปราชญ์บัณฑิตหาสิ่งใดทำสิ่งใดประกอบสิ่งใดกายใดตั้งใจปองสมปรารถนาปาริโยสาเนในเมื่อแล้วรสะพระสัทธรรมเทศนาป่าปูนิ่งสูงก่อยถึงธรรมวิเศษมีประเทศวาโสตาปฏิพระยามตะบุญสมภารอันตนในห้องหับนำมาแต่บรมนาถศาสตร์แต่ก่อนภายหลังนี่ทีตังก็เสด็จบรบวนควรเท่านี้ก่อนแลเอวังโหตู